ท่านอาจารย์ประทีปยุวพัฒน์นะสองนะครับใช่ค่ะพอดีเมื่อสัก2วันเนี่ยครับท่านผอ.ครับมีผู้ปกครองเขาก็ร้องทุกข์มาที่รายการนะครับว่ารู้สึกว่าลูกเรียนอยู่ที่โรงเรียนแต่ว่ารู้สึกว่าโรงเรียนจะมีกิจกรรมอยู่บ่อยครั้งนะครับกีฬาบ้างกิจกรรมวิชาการบ้างแล้วทุกกิจกรรมก็มักจะมีการจำหน่ายสินค้าเสื้ออะไรต่างๆเหล่านี้หรือแม้กระทั่งช่วงฤดูหนาวก็ต้องตัดสูทให้เด็กไปโรงเรียนนะครับก็ผู้ปกครองก็บ่นว่ามันมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นนะครับจะไปพูดก็ไม่ได้เดี๋ยวลูกจะไม่ได้เรียนหรือเรียนก็ไม่สบายใจเดี๋ยวไปถ้าลูกไม่มีเพื่อนมีลูกไม่มีก็ไม่เหมือนเพื่อนเดี๋ยวลูกก็จะเป็นปัญหาอีกก็เลยบ่นร้องทุกข์มาที่รายการ NBT ทางรายการเราก็ส่งข้อมูลให้ทางโรงเรียนนะครับว่าข้อที่จริงเป็นประการใดนโยบายเป็นยังไงก็เลยวันนี้ก็ชวนอาจารย์ประทีปยุวพัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนมาชี้แจงเรื่องนี้เชิญครับอาจารย์ครับข้อที่จริงเป็นประการใดครับขออนุญาตนำเรียนท่านอาจารย์ถนอมกับคุณนิสาการนะครับคุณฝนนะครับด้วยความเคารพนะครับสำหรับกิจกรรมการจัดงานเดินวิ่งการกุศลรวมพลคนรักอนุบาลลำปางครั้งที่หนึ่งนั้นนะครับครับเราได้จัดกิจกรรมนี้เพื่อสืบเนื่องมาจากเราได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางนะครับเพื่อสร้างโดมนะครับโดมที่หน้าเสาธงเพื่อให้เด็กได้อยู่ในที่ร่มนะครับเพราะโรงเรียนเคยมีปัญหา เราให้เด็กสร้างโดมนะครับปรากฏว่าเด็กสร้างโดมน่ะเด็กอยู่ในเคารพเข้าแถวเคารพธงชาติเคยมีปัญหากรณีเด็กเป็นลมที่หน้าเสาธงนะครับทางเรียนก็ทำโครงการนี้ไปก่อนที่ผมจะมาแล้วนะครับก่อนที่ผมจะมาพอดีปีนี้ผมเข้ามาเป็นผู้บริหารผมก็ของบสนับสนุนเราได้รับงบ1,990,000นะครับ 1,999,000 แต่งบสนับสนุนจากอปท.หรืออปจ.ลำปางเนี่ยเขามีกติกาหรือข้อแม้ว่าท่านจะต้องสมทบ 25% หมายความว่าทางอปจ.เนี่ยก็ให้เงินเรามา 1,500,000 เราต้องหาเงินสมทบ 499,000 ครับท่านดังนั้นทางฝ่ายบริหารโรงเรียนนำโดยผมก็เลยนำเสนอเรื่องนี้นะครับในการจัดวิ่งเดินวิ่งการกุศลนะครับเรานำเสนอผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและที่ปรึกษาของโรงเรียนแล้วนะครับ แล้วเราก็ได้สำรวจเครือข่ายเรามีสมาคมเครือข่ายผู้ปกครองและครูของโรงเรียนเรานะครับเราก็สำรวจไปนะก็ปรากฏว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่ท่านเห็นด้วยนะครับครับเราก็เลยทำจดหมายเปิดผนึกนะครับผมทำจดหมายเปิดผนึกชี้แจงอันนี้ตัวอย่างจดหมายก็อย่างที่เห็นอยู่ขึ้นหน้าจอนะว่าผมก็ทำหนังสือก่อนที่จดหมายก่อนที่จะทำหนังสือเวียนนะครับที่1011นะครับขอความอนุเคราะห์นะครับผมใช้คำว่าขอความร่วมมือและขอความอนุเคราะห์นะครับเราไม่ได้บังคับนะครับคือมาด้วยใจเป็นกิจกรรมของการส่วนร่วมผมถึงได้ใช้ชื่อว่ารวมพลคนรักโรงเรียนอนุบาลลำปางครับท่านครับนะแต่ก็ผู้ปกครองที่ไม่เข้าใจนะครับเราก็ได้ชี้แจงผ่านเรามีทั้งหมด95ห้องเรียนนะครับผู้ปกครองส่วนใหญ่สนับสนุนที่อยากจะให้ลูกหลานท่านนะครับให้ลูกหลานท่านได้มีที่ร่มและมีที่จัดกิจกรรมต่างๆโดยเฉพาะกิจกรรมทางด้านวิชาการเพราะโรงเรียนของเราเด็กทั้งหมดนำเรียนท่านอาจารย์ถนอมนะครับเด็กของเราทั้งหมด 3,319 คนครับตั้งแต่ระดับไหนครับอาจารย์อยู่ในพื้นที่11ไร่3งาน52ตารางวาเราอยากจะสร้างพื้นที่ให้เด็กได้มีที่ทำกิจกรรมครับแล้วก็ไม่ต้องไปถูกแสงลงแสงแดดอะไรเราก็ชี้แจงไปเรียบร้อยเราผ่านความเห็นชอบหมดเลยแต่ผ
ขอเน้นย้ำนะครับท่านเราขอความร่วมมือและขอความอนุเคราะห์นะครับ